ลับเข้าสู่รายการอ่ะโหชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะเบรกแรกเราเกริ่นกันไปแล้วค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้เป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หรือเป็นครูจริงๆเนี่ยนะคะใช้ชีวิตเป็นครูปกติแล้วอยู่ๆครูท่านนี้เนี่ยก็ต้องไปอยู่ในคุกและด้วยจิตใต้สำนึกค่ะของตัวเองเนี่ยนะคะที่มีความเป็นครูอยู่ก็ไม่ทิ้งวิชาที่จะสอนคนที่อยู่ในคุกให้จบมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายต่อหลายคนด้วยกันค่ะและปัจจุบันนี้นะคะครูคนนี้ก็มาใช้ชีวิตเป็นบุคคลปกติแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะได้ฟังแล้วต้องบอกว่าอ่ะโหชีวิตจริงๆมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหรอมิ้นมีคำถามในใจอะค่ะว่าทำไมคนดีๆคนที่มีจิตใต้สำนึกดีๆถึงไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์สันติเสวตวิมลกันก่อนดีกว่านะฮะอาจารย์คะคนดีๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกได้ด้วยเหรอคะอาจารย์ชะตากรรมอ๋อค่ะอาจารย์ชะตากรรมครับท่านผู้ชมครับฝรั่งเรียกว่า destinyDestiny ครับคนไทยเชื่อว่าพรหมลิขิตคิดว่ามีพระพรหมมาขีดชะตากรรมว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ในพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่ผมเคารพนับถือนั้นเราเรียกชะตากรรมนี้ว่ากรรมลิขิตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันถูกลิขิตคือขีดเขียนโดยการกระทำของเราเองพระพุทธองค์ถึงกล่าวว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วปลูกพืชอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับอย่างกรณีของอาจารย์ท่านนี้นะครับท่านก็เป็นในความสำนึกผมคิดว่าเป็นกรรมไม่ใช่พระพรหมลิขิตไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้ามาสั่งตัวเขาทำเอง คุณมินอยากสนใจใช่ไหมสนใจแล้วถามเลยว่ากรรมลิขิตคนดีๆทำไมต้องไปอยู่ในคุกนะแต่พอไปอยู่ในคุกก็เป็นครูบาอาจารย์ได้สินั่นนะสิครับได้เลยครับนะคะแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าอาจารย์น้อยนะคะแล้วก็อยู่ในรายการแล้วขอเชิญคุณผู้ชมพบกับอาจารย์น้อยแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์น้อยค่ะหนูขออนุญาตเรียนถามละเอียดนิดนึงนะคะครับผมอาจารย์หรือว่าคุณครูน้อยเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้มันเกิดมากี่สิบปีแล้วคะกี่ปีแล้วคะอาจารย์เหตุการณ์เนี่ยเกิดมาประมาณ20 กว่าปี20กว่าปีแล้วก่อนหน้านี้30กว่าปี30กว่าปีไม่ใช่20กว่าปี30กว่าปี30กว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจารย์น้อยคือเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนปกติเหรอคะสอนก่อนหน้านี้ค่ะค่ะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับการบันเทิงหลายอย่างค่ะแล้วก็มีการทำจนมีชื่อเสียงค่ะขึ้นมาถึงวันหนึ่งค่ะคำว่ากรรมที่อาจารย์นิติบอกว่ากรรมค่ะกรรมนั้นมีจริงนะค่ะอาจารย์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตผมค่ะอาจารย์ผมได้เดินทางไปต่างประเทศกับเพื่อน2คนค่ะแต่บังเอิญในสิ่งที่การเดินทางนั้นมันมีของผิดกฎหมายอ๋ออันนี้ผมจะอยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าค่ะการเดินทางไปต่างๆประเทศไหนหรือที่ไหนอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดค่ะยังไงท่านอาจจะได้รับกรรมแบบผมและชีวิตแบบผมโดยไม่รู้ตัวรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยเขาซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเราก็ไม่รู้แต่บังเอิญเราเดินทางไปด้วยกันนะเพื่อนเหรอคะถ้าเพื่อนเพื่อนเอาของผิดกฎหมายใส่กระเป๋าเรากระเป๋าเขากระเป๋าเขาแล้วก็ฝังไว้แล้วก็เปิดฝากระเป๋าดูแล้วไม่มีอะไระแต่เขาฝังของไว้ในฝากระเป๋าเราเองไม่เคยเห็นของเราเป็นคนที่ทำมาในชีวิตไม่เคยคิดทำของผิดกฎหมายเราไม่ชอบนะฮะแต่มันเหตุอุบัติเหตุของชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วทำไมเราต้องรับโทษด้วยคะอาจารย์ของผิดกฎหมายไล่แรงแต่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าร่วมการเดินทางคือกฎหมายเขาบอกร่วมกระทำความผิดอาจารย์อย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะได้มีความรู้ค่ะอาจารย์ร่วมอยู่ในขบวนการเขาสมมติว่าคุณไม่ได้ทำผิดกระเป๋าคุณก็ไม่มีผิดกฎหมายแต่ว่าเพื่อนของคุณอยู่ในขบวนการที่ทำผิดกฎหมายคุณไปอยู่ในร่วมขบวนการเดินทางกับเขาเอาพอเขาตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับเหมารวมหมดเลยครับโอ้แล้วอาจารย์น้อยก็เลยโดนไปด้วยโดนไปด้วยข้อหาตอนนั้นต้องจำคุกกี่ปีคะประหารชีวิตคะจริงเหรอคะอาจารย์น้อยประหารชีวิตเลยแล้วค่ะ
ไม่เคยทำความผิดจึงลดโทษเหลือตลอดชีวิตตลอดชีวิตคือโทษของอาจารย์น้อยตอนนั้นคือจำคุกตลอดชีวิตครับว่าหนูขนลุกเลยอ่ะไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วอยู่ๆก็โดนประหารชีวิตเลยอ่ะสิ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดกับคุณได้ครับท่านผู้ชมอาจจะเกิดท่านผู้ชมได้ไม่ใช่อาจารย์น้อยคนเดียวนะครับคุณก็ได้ผมก็ได้นะครับน่ากลัวมากเพราะประมาทอย่างเดียวเท่านั้นครับเราก็ไม่รู้เนาะโอเคค่ะตอนนี้คือเราเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะคะเข้าไปอยู่ในคุกตอนนั้นคือปรับตัวยากไหมคะอาจารย์น้อยช่วงแรกก็อึดอัดเหมือนกันฮะรู้ว่าตัวเองโดนตัดสินอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะทุกอย่างชีวิตเราตอนนั้นเราคิดบ้านช่องสลายหมดทุกอย่างในบ้านก็มีปัญหาหมดค่ะปัญหามาพ้นเรื่องเสียคนเดียวก็เสียหมดอ่ะค่ะก็เหมือนเสียชื่อเสียงไปถึงวงตระกูลอะไรด้วยใช่ไหมคะญาติพี่น้องทุกอย่างหมดค่ะโดนทุกคนลุมว่าอะไรบ้างไหมคะก็มีเพื่อนฝูงทุกคนก็ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงๆแล้วจะทำยังไงค่ะมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอาจารย์น้อยเนาะก็เป็นอย่างนี้มันแล้วแต่เขาอ่ะเขาจะเชื่อไม่เชื่อค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนฝูงจริงๆเขาเชื่อค่ะครอบครัวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนั้นก็ลูกยังเล็กอยู่ก็ลำบากค่ะฮะไปเรียนสือก็โดนว่าอะไรอย่างนี้เนาะพ่อติดคุกเลยเนาะภรรยาล่ะคะให้กำลังใจไหมคะอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันน่ารักมากเลยเนาะทีนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกค่ะอาจารย์น้อยเป็นยังไงบ้างคะก็อยู่ในคุกเราก็ค้นฟ้าเราก็อยู่วันหนึ่งเราก็เขียนจดหมายตามโรงพิมพ์ขอหนังสือไว้ในห้องสมุดของคุกทุกโรงพิมพ์ก็ส่งไปให้ก็ทุกคนได้การมีการศึกษาค่ะตอนนี้ในคุกเนี่ยมันมีคนที่ไม่รู้หนังสือเยอะค่ะผมก็ไปซื้อหนังสือพวกกอไก่ขอไข่อะไรพวกเนี้ยเอาแต่กอไก่ขอไข่เลยเหรอคะไม่เขาเรียนกันซื้อทิ้ง100เล่ม50เล่มเนี่ยค่ะซื้อมานะมารีอะไรพวกนี้เราสอนหมดฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยฮะค่ะแล้วพอสอนไปก็ถ้าเราได้สอนสือเนี่ยเราก็ลืมเรื่องทุกอย่างเรื่องเครียดๆเนาะเรื่องเครียดๆที่เราเจออยู่เนาะเราก็ได้สอนไปสักพักหนึ่งพอดีที่เรือนจำนะเขาได้เปิดเรียนมสท.มสท.เหรอคะค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ๋อโอเคค่ะเขาก็เปิดคณะนิเทศศาสตร์กับกฎหมายคนที่จะเรียนส่วนมากกฎหมายกับนิเทศศาสตร์เขาก็มาปรึกษาทางรองผู้วิชาการก็มาปรึกษาว่าอยากได้คนสอนหนังสือประเภทนี้ก็รู้ว่าผมอยู่ในแดนก็มาเรียกไปถามว่าทำได้ไหมบอกได้ผมสอนได้ผมสอนการผลิตได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการทำหนังสือพิมพ์จัดรูปเล่มกำกับหนังเขียนบทภาพยนตร์ผมสอนหมดค่ะโอ้โหซึ่งก็หมายถึงโทรทัศน์ด้วยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์โทรทัศน์มันจะคู่กันหนังสือพิมพ์กับนิตยสารก็คู่กันสมัยก่อนสื่อออนไลน์ไม่มีค่ะสื่ออย่างทุกวันนี้ไม่มีเลยครับแล้วก็ได้สอนเขาก็ให้สอนแล้วก็สั่งเครื่องไม้เครื่องมือทางเรือนจำก็จัดให้นะฮะเราก็ขอทีวีขอดูการศึกษาเพราะว่าการเรียนสุโขทัยมัธยราชเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าการเป็นมาของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงทางเรือนจำก็อนุญาตให้เอาทีวีเข้าไปดูแต่ละห้องค่ะแล้วทุกวันนี้เรือนจำทุกห้องทุกแห่งก็มีทีวีดูในห้องค่ะเริ่มจากพวกผมที่จะทำขึ้นมาเดิมทีไม่มีนะเดิมทีก็มีส่วนกลางว่าต้องมาดูเวลาดูส่วนกลางข้างล่างฮะค่ะพอเปิดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ทุกคุกก็มีการติวกันมีการสอนกันแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ส่งอาจารย์เข้าไปเข้ามาสอนสอนด้วยครับโอ้ดีจังเลยหนูเรียนถามนิดนึงค่ะว่าอาจารย์เริ่มสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้หนังสือเลยตั้งแต่กอไก่ขอไข่เลยเนี่ยจนเข้ามหาวิทยาลัยฮะมีอาจารย์พอจำได้ไหมคะมีสักกี่คนคะตอนนี้นะฮะค่ะที่เข้ามหาวิทยาลัยก็เป็น10นะฮะโอ้แต่คนที่จบเป็นกฎหมายเป็น100โอ้ทุกวันนี้หากินอยู่ในทุกจังหวัดมีหมดนะมีคนของเราอยู่หมดลูกศิษย์ของอาจารย์น้อยเนี่ยเหรอฮะที่เรียนจากในคุกคือในคุกเนี่ยนะใครจะเข้าเรียนอะไรแล้วเราต้องพิจารณาถ้าไม่ให้เรียนผมจะเป็นคนต่อต้านอ่ะขอให้ได้เรียนเถอะเข้ามาอยู่ในคุกแล้วเขาก็อยากทำความดีค่ะฮะแม้กระทั่งหมออะไรเยอะโอ้สุดยอดเลยหมอที่คดีฆ่าสยุมพลภรรยาสยุมพลใช่เ
เขาอยู่เขาเป็นนักโทษประหารนะแต่เขาอยากเรียนมหาวิทยาลัยมอททอเขาเก่งแล้วทางเรือนจำก็ไม่ให้เรียนผมก็บอกว่าขอให้เขาเรียนเถอะเพราะมันคนละเรื่องกันเขาอยากจะศึกษาเขาเขาก็ได้เรียนแล้วเขาก็ได้จบกฎหมายแล้วนะค่ะเพราะนะโอ้ค่ะดีจังเลยคือต้องเสริมนิดนึงอย่างหมอเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เรียนสำเร็จแล้วเป็นบัณฑิตเป็นการดีเอทแล้วนะครับท่านสำเร็จในวิทยาการแพทย์แต่โทษประหารท่านก็อยากจะใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่เรียนอีกท่านผู้ชมครับการศึกษาไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงฐานะนะครับการศึกษาอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจะศึกษาอย่างไรและผลของการศึกษานั้นจะตอบสนองกลับมาครับค่ะนะคะคุณครูน้อยค่ะหนูเรียนถามอีกครั้งนึงตั้งแต่วันที่ครูน้อยเริ่มสอนจนถึงเริ่มส่งลูกศิษย์เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเอาแค่เข้ามหาวิทยาลัยก่อนใช้ระยะเวลาตอนนั้นประมาณกี่ปีคะทั้งหมดผมอยู่ในสอนเนี่ย10กว่าปีอ๋อ10กว่าปีเลยนะคะแล้วจนลูกศิษย์ลูกหานี่คือจบไปมีสัมมาอาชีพเป็นร้อยๆคนเลยแต่ครูยังอยู่ในคุกอยู่ใช่ไหมคะครับยังใช้ชีวิตอยู่อีกกี่ปีคะครูมันเป็นรุ่นๆนะมีทุกรุ่นนะค่ะมันคือว่าสุโขทัยมัธยมเนี่ยมันจะเรียน4ปีค่ะถ้าเรียนเก่งก็3ปีครึ่งค่ะเหมือนมหาลัยทั่วไปค่ะแต่ส่วนมากนะในนั้นจะ3ปีครึ่งจบโหเก่งจังเพราะเคยได้ท็อปอันดับ1ของประเทศก็คือในเรือนจำอ้าวเหรอเป็นลูกศิษย์แกด้วยลูกศิษย์อาจารย์น้อยอ้โหอ้โหชีวิตเลยนะครับอ้โหชีวิตนี่คือลูกศิษย์ของอาจารย์น้อยนามสมมุติของเรานะคะเคยมีลูกศิษย์ที่เรียนในคุกเนี่ยได้อันดับหนึ่งด้วยโอ้โหของประเทศของประเทศนะคะโอ้โหนี่อึ้งเลยน้ำตาคอไปด้วยเพราะอย่างหนูเองถือว่าเรียนไม่เอาฐานไม่ใช่อะคือการเรียนมหาวิทยาลัยนี่นะฮะคนเราเรียนต้องจำค่ะคือหนังสือไอ้ได้ข้อในตำราเรียนเนี่ยเขาจะมีแต่น้ำเยอะเขาจะอธิบายการให้คนเข้าใจคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจะอธิบายแต่ที่จริงๆแล้วเขามีไม่กี่เม็ดทัดท่านเองที่จะสรุปว่านี่คืออะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างนั้นแหละค่ะหนูถึงอยากได้อย่างนั้นแหละค่ะไม่งั้นเขาจะมีมหาลัยติวเตอร์นะอาจารย์นะใช่ที่แบบเอาแบบเนื้อมาเรียนอ่ะใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะอาจารย์แล้วก็อาจารย์น้อยส่งลูกศิษย์ลูกหาใช้ชีวิตอยู่ในคุกจนลูกศิษย์ลูกหาแบบว่ามีสัมมาอาชีพหนูอยากถามนิดนึงว่าจนวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้ครูน้อยหรือว่าอาจารย์น้อยได้ออกมาใช้ชีวิตปกติคะซึ่งจริงแล้วโทษคือตลอดชีวิตอะค่ะครับคือผมเคยได้รับพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจาก50ปีค่ะเหลือ25ปีโอ้โหลดลงมาจาก50ปีเหลือ25ปีโอ้โหก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ25ปีนี้อาจารย์น้อยใช้ชีวิตครบ25ปีอยู่ในคุกหรือไม่ครับเกือบ19ปีเกือบ19ปีก็คือได้ลดลงมาเรื่อยๆเหรอคะเกือบ19ปีแต่แล้วเราก็ได้เหลือโทษอีก3ปีกว่าอ๋อค่ะ3ปีกว่าแล้วก็ขอพักโทษพักโทษหมายความว่ายังไงพักโทษก็ในระยะที่จะคุกอีก3ปีกว่าแล้วไม่ต้องติดมาอยู่บ้านอ๋อได้ฮะแล้วมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกเดือนต้องรายงานตัวอ๋อค่ะว่าเรายังมีตัวตนนั่นเราไม่ได้ไปไหนแล้วก็เขาก็มีคนติดตามดูแลเราว่าเราทำอะไรบ้างนะจนถึงครบ3ปีกว่าค่ะโอ้โหนะคะอาจารย์มีเรื่องราวที่น่าซาบซึ้งมากมายเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นครับนะคะก็อยากจะเสริมนิดนึงครับท่านผู้ชมค่ะอาจารย์น้อยเป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนตั้งแต่คนอ่านหนังสือไม่เป็นจนสำเร็จปริญญาไปเนี่ยแล้วอาจารย์น้อยเนี่ยมีการศึกษาอะไรบ้างครับค่ะคือของผมเนี่ยมันเราเริ่มต้นจากว่าเราทำงานหนังสือพิมพ์ทำดนตรีนะฮะแจกข่าวนะฮะแล้วมากำกับภาพยนตร์นะหาเงินสร้างเองนะเราใช้ชีวิตตรงเนี้ยประสบการณ์ตรงเนี้ยมาใช้ที่ไปสอนในมหาลัยชีวิตนี่ไงคะคุณผู้ชมคะมิ้นต้องเรียนบอกอย่างนี้นะคะว่า
อาจารย์น้อยหรือครูน้อยจริงๆเนี่ยไม่ได้จบปริญญาตรีหรือมีเขาเรียกว่าปริญญาที่จะต้องมาสอนคนได้แต่มีปริญญาชีวิตเหนือกว่าซึ่งต้องบอกว่าเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของอาจารย์น้อยกันว่าทำไมถึงได้สอนคนได้เป็นร้อยๆคนประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นะคะโอ้โหตื่นตันใจค่ะโอ้โหชีวิตจริงๆพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าแล้วก็มาถามอาจารย์น้อยด้วยนะคะว่ายินดีจะเปิดชมหน้าให้กับเราได้เห็นหรือเปล่านะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะนะคะผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ปังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังนะคะพิชิตโรคพิชิตความชราและผลิตภัณฑ์วินเอ็นค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับคุณผู้ชาย020214444ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์น้อยค่ะ